มันก็เป็นเรื่องของจังหวะหลายๆอย่างซึ่งแต้วคิดว่ามันก็เป็นประเด็นที่อดไม่ได้แหละที่ต้องถามแต่ว่าในส่วนตัวแต้วรู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงจังหวะที่เราควรจะให้แสดงความยินดีกับความประสบความสำเร็จของไม่ว่าจะเป็นค่ายหรือว่านักแสดงทุกคนซึ่งมันก็ทำให้เราเนี่ยผู้ผลิตหรือว่านักแสดงเองก็เหมือนเป็นเคสสตัดดี้ด้วยว่าอะไรทำให้คนแบบดูได้ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่ทำให้เราแบบมาศึกษากันว่าเออเราควรจะต้องทำยังไงเพื่อให้ได้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปในทุกๆเรื่องค่ะมันก็ต้องมีนิดนึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่ามันนอกเหนือจากการควบคุมของเราไปแล้วตอนนี้เพราะว่าทุกอย่างก็ถ่ายเสร็จกันไปแล้วเต็มความสามารถของเรานะขณะตอนนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นคนเขียนบทผู้กำกับนักแสดงเองอะไรอย่างเงี้ยเต็มความสามารถแล้วแล้วก็ให้คนดูตัดสินเองแล้วกันว่าจะชอบไม่ชอบยังไงซึ่งแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผิดถูกมันมีแค่ว่าชอบมากชอบน้อยเท่านั้นเองแสดงว่าแต้วก็แผ่นผลใจเหมือนกันก็ตอบกับเขาเลยก็ไม่เชิงก็ไม่นะคือเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่มีทางเท่ากันเป๊ะๆน้อยไปก็เป็นอีกกระแสนึงมากกว่าก็เป็นอีกกระแสนึงเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้อนาคตมันตัดสินเองแล้วว่าละกันว่าคนดูจะชอบมากชอบน้อยแล้วเราก็เอาตรงเนี้ยมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังใจหรือว่าเป็นบทเรียนในการที่เราจะทำงานอื่นๆต่อไปดีกว่าด้วยคือด้วยความตั้งใจของบทและการเล่าเรื่องเราเล่าในประวัติศาสตร์ตอนปลายของอยุธยาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีตลกหลายๆอย่างแทรกเข้ามาเพื่อเบรกความตึงเครียดในการที่จะแบบใกล้จะเสียกรุงอยู่แล้วมันเป็นการเล่าในคนละพีเรียดในคนละรูปแบบศิลปะคนละแบบกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะหนีกันเปรียบเทียบไม่ได้แหละแต่เต้าก็อยากให้เปิดใจดูเพราะว่าถึงจะเป็นยุทธยาเหมือนกันแต่ก็เป็นยุทธยาคนละยุคกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราก็เตรียมใจไว้แล้วครับว่ารับกระแสการเปรียบเทียบกันทั้งนานาอุ้ยทำงานตรงนี้ต้องเตรียมใจในการรับกระแสทุกอย่างแล้ว